นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พึงระวังนะคะเด็กๆเนี่ยเวลาไปอยู่ในที่สูงอาคารสูงเนี่ยต้องระวังมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณ1:30นะคะในพื้นที่ใกล้ๆสมทรนี่เองค่ะพื้นที่ห้วยขวางนี่เองที่โรงแรมแห่งหนึ่งมีเด็กตกลงมาค่ะตกลงมาบาดเจ็บสาหัสบริเวณด้านล่างโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็เสียชีวิตเพราะว่าบาดเจ็บสาหัสมากนะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ไปเลยค่ะปรากฏว่าโรงแรมตรงนี้นะคะอยู่บนถนนราชดานี่เองนะคะสอบถามก็ทราบว่าคนที่ตกลงมาเนี่ยชื่อว่านายพัฒนเดชหอมหวนอายุ21ปีเรียนชั้นปี3คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะก็สวมเสื้อผ้าปกติแล้วก็เสียชีวิตอยู่ด้านล่างพลัดตกจากชั้น4นะคะคุณผู้ชมคะครับชั้น4ก็เสียชีวิตได้ทราบว่าน้องเนี่ยเดินทางมาจากเชียงใหม่จะมาแข่งขันเกมออนไลน์ ROV โอ้ที่เขาแข่งกันนะจะจัดซีซั่น3เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนาถเขาจัดตั้งแต่วันที่23ถึง30วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็มาแข่งกับเขาในชื่อกลุ่ม Power Play ก็มากันหลายคนแข่งเสร็จก็เดินทางกลับที่พักครับเพื่อนๆก็นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องปรากฏว่าผู้ตายก็คือน้องพัฒนเดชเนี่ยโทรศัพท์แล้วสัญญาณไม่ค่อยดีว่างั้นนะก็เลยเดินออกมาที่ระเบียงหาสัญญาณเพื่อนก็นั่งเล่นเกมไปเฮ้ยทำไมนานแล้วก็สังเกตดูคือเกมพวกนี้เขาเล่นด้วยกันใช่ไหมคะตัวละครที่น้องพัฒนเดชเล่นเนี่ยมันนิ่งอยู่เฉยๆนานแล้วไม่เห็นเคลื่อนไหวเลยในขณะที่เพื่อนเล่นเล่นเล่นเคลื่อนไหวต้องเล่นในโทรศัพท์มันเล่นในโทรศัพท์แล้วเล่นเป็นกลุ่มกันไม่ดีมันก็จะนิ่งใช่ไหมอ๋อแปลว่าออกมาหาอย่างนั้นใช่ไหมใช้โทรศัพท์นะคะปรากฏว่าเพื่อนก็เลยมาที่ระเบียงน่าจะเป็นการเดินเล่นเกมจนตกคงไม่ใช่โทรศัพท์มืออาจจะกดใช่ไหมเพราะว่ามันทำไมไม่ขยับกดแล้วก็พิงอะไรอย่างเงี้ยเหรอพิงระเบียงพิงแล้วก็ปรากฏว่าระเบียงมันเตี้ยครับเตี้ยแล้วก็ร่วงลงมานะคะแต่โทรศัพท์ยังวางอยู่ที่ระเบียงอยู่เลยค่ะหลุดมือสิโทรศัพท์อาจจะหลุดมือจังหวะที่ตกอะสิค่ะใช่ไหมล่ะโอ้ไม่ใช่การเดินโทรศัพท์นะแต่เป็นการเดินเล่นเกมอันนี้อันตรายมากเลยนะคะเด็กๆคะแต่เขาก็สันนิษฐานนะคะว่าอาจจะเป็นการนั่งพิงก่อนจะพลัดตกเพราะว่าระเบียงเนี่ยไม่สูงถ้ายืนโทรศัพท์อาจจะตกแตกใช่ไหมเพราะถ้านั่งเนี่ยโทรศัพท์มันหล่นปุ๊บมันก็เตี้ยเตี้ยใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมมันระเบียงโรงแรมมันเตี้ยขนาดเนี่ยมันเป็นลักษณะระเบียงแบบไหนระเบียงมันเนี่ยแหละจุดเนี้ยระเบียงโรงแรมมันปกติมันไม่น่าจะตกได้นะเขาจะมีรั้วอย่างน้อยในรั้วจะต้องเกินเอวขึ้นไปนะ อยู่ประมาณท้องหรือราวนมอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นรั้วโรงแรมทั่วไปแต่ว่าอันนี้ผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันพลัดลงไปได้ยังไงแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะปีนป่ายหรืออะไรเนาะไม่ละค่ะเด็กโตแล้ว21แล้วรู้เรื่องแล้วครับเดินเล่นโทรศัพท์นะครับเดินเล่นเกมอะไรก็ระมัดระวังนะครับบางที